สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะเข้าครัวค่ะเข้าครัวนะคะวันนี้เจ๊กุ้งทําพริกป่นผัดค่ะผัดพริกป่นนี่แหละค่ะแซ่บแซ่บเลยนะคะจะใส่กับอาหารอะไรก็อร่อยจริงๆค่ะแต่ทําง่ายๆนะคะเสร็จภายใน3นาทีเลยค่ะเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวไปดูพริกป่นผัดนะคะสูตรของบ้านเจ๊กุ้งเองหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะวันนี้จะทำพริกป่นผัดแบบง่ายๆกันนะคะจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวใส่ในต้มยำนะคะหรือเอาไปปรุงอาหารก็อร่อยแซ่บจริงๆเลยค่ะมาเริ่มที่ส่วนผสมกันเลยค่ะน้ำมันพืชนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ขวดแก้ว1ขวดพริกป่นนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบเลยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะใส่พริกป่นนะคะลงในขวดโหลค่ะค่อยๆเขี่ยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ประมาณครึ่งขวดโหลนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทำเสร็จได้ภายใน5นาทีค่ะรับประกันความหอมความอร่อยค่ะเจ๊กุ้งชิมมาแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณครึ่งขวดนะคะขอเป็นขวดแก้วนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะเราจะนำน้ำมันพืช นะคะใส่ลงไปค่ะให้เลยพริกป่นขึ้นมานะคะจากนั้นทำการคนน้ำมันพืชกับพริกป่นให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆคนนะคะให้น้ำมันพืชเข้าไปผสมกับพริกป่นให้ทั่วทุกจุดเลยค่ะสูตรนี้ง่ายและรับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะเพียง5นาทีก็สามารถได้พริกป่นผัดหอมๆทานได้ละค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่คนให้เข้ากันแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟ 4-5 รอบก็เพียงพอแล้วค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายและหอมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะสังเกตดูนะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วล่ะค่ะ 4-5 รอบก็เพียงพอแล้วค่ะข้อควรระวังนะคะหลังจากที่เราเปิดไมโครเวฟควรใช้ผ้าจับนะคะเพราะว่าขวดจะร้อนมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะต้องใช้ผ้าจับนะคะเพราะว่าร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะหอมพริกผัดมากๆเลยอยากจะให้ลองทำสูตรนี้ค่ะง่ายและอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทำเก็บไว้ทานได้เป็นเวลานานเลยล่ะค่ะโดยไม่ต้องแช่เย็นนะคะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพริกผัดแบบง่ายๆของบ้านเจ๊กุ้งนะคะลองทำทานกันดูค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ